นี่นะอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมครับทําท่าว่าจะแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมของส.ส.และรัฐมนตรีนะครับเอาตามกระบวนการก่อนวันนี้นักข่าวก็สอบถามเรื่องนี้กับประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเรื่องจริยธรรมส.ส.และรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองบางพรรคได้เสนอมาที่สภาแล้วก็จะให้ฝ่ายกฎหมายเป็นคนตรวจสอบก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระและหากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างสองสภาก็ต้องนัดหมายกันส่วนการแก้ไขรัฐนูญถูกตั้งข้อครหาว่าเป็นการแก้เพื่อนักการเมืองและอาจจะเป็นชนวนของความขัดแย้งเหมือนกับนิรโทษกรรมสุดซอยหรือไม่นะฮะทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเนี่ยบอกนะครับว่าส่วนตัวผมเห็นว่าเมื่อมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาประธานสภาก็จะเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งก็ต้องพิจารณาอาจจะลองฟังดูครับอันนี้ทราบว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคก็ได้เสนอมาที่สภาแล้วครับก็สภาก็จะดำเนินขั้นตอนไปตรวจสอบของฝ่ายกฎหมายในเรื่องสาระฐานทั้งหลายแล้วก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อประชุมถ้าเป็นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะก็ต้องประชุมร่วมสองสภาอันนี้ต่างสภาก็จะนัดในโอกาสต่อไปคือในฐานะที่เป็นประธานสภานะครับเมื่อมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาประธานสภาคงจะเสนอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเป็นอย่างไรในข้อกฎหมายต้องเป็นเรื่องของรัฐสภาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของสารที่จะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าสมดุลประโยชน์ของประชาชนสมดุลในเรื่องของอะไรการบังคับใช้กฎหมายนะครับถ้าหากไม่เกิดความสมดุลแน่นอนก็เกิดความแปรปรวนเพราะนั้นการเสนอข้อเสนอของสภาต่างๆนั้นถ้าจะผ่านด้วยความเรียบร้อยก็ต้องทุกอย่างมีความสมดุลนี่นะก็กลางกลางตอบกลางกลางนะฮะในขณะที่คุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก็จะมีการคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากนี้ยังไงนะครับก็คุณชูศักดิ์ก็บอกว่าช่วงบ่ายของวันที่1ตุลาคมคุณภูมิธรรมรองนายกนะครับจะมีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะหารือใน2ประเด็นนะก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนนำเสนอในตอนนี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไร2จะหารือเรื่องที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือความคืบหน้าในเรื่องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างเช่นมีการทำเรื่องประชามติไปถึงไหนจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะฮะส่วนข้อครหาว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองจะผ่านวาระหนึ่งได้หรือไม่ชูศักดิ์เนี่ยบอกว่าเราเข้าใจดีความรู้สึกของคนในสังคมเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญปี60เป็นยังไงแต่เรื่องที่เราแก้ไขคือการแก้ให้เป็นธรรมชัดเจนขึ้นมีระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางที่ชัดเจนขึ้นอาจจะลองฟังดูนะเท่าที่ทราบก็คือว่าวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งตุลาอังคารหน้าช่วงบ่ายเข้าใจว่าท่านรองนายกภูมิธรรมก็จะนัดพรรคร่วมรัฐบาลได้คุยหารือกันในเรื่องประเด็นของรัฐธรรมนูญก็จะหารือกันในเรื่องสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนำเสนอในขณะนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งว่าพรรคร่วมพรรคอะไรต่างๆมีความคิดเห็นกันยังไงเป็นยังไงบ้างประเด็นที่สองก็คือจะหารือเรื่องที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเรียกว่าง่ายๆคืออัปเดตว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยขณะนี้มันไปถึงไหนยังไงเราเข้าใจดีว่าความรู้สึกของคนในสังคมเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ2560มาอย่างไรแต่ก็เคยเรียนย้ำว่าที่เราแก้ไขเนี่ยแก้ให้มันเป็นธรรมขึ้นแก้ให้กฎหมายมันชัดเจนขึ้น
แก้ทำให้มีอะไรมีระเบียบปฏิบัติหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นผมย้ำว่าเราไม่ได้ไปยกเลิกเพียงแต่ว่าที่เคยบอกอ่ะเฮ้ยคุณจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเสียให้ชัดอย่างไรคือมีพฤติกรรมนับตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำให้มันชัดเจนขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในแง่ของการทำหน้าที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นปัญหาสำหรับการบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้เวลาต้องอยู่อย่างนี้ต้องถามกันโอ้โหนะถามตรงนั้นถามตรงนี้วุ่นวายไปหมดแต่กว่าจะตั้งรัฐบาลได้โอ้โหก็ทราบดีย้ำว่าเราไม่ได้ไปยกเลิกเพิกถอนอะไรเพียงแต่ว่าทำกฎหมายให้มันชัดเจนนะให้เกิดแนวปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานว่าคุณจะชี้ยังไงจะวัดยังไงคุณจะบอกว่าเกิดจะตั้งรัฐบาลได้โอ้โหต้องถามอย่างนู้นต้องถามอย่างนี้นานต้องถามว่ามึงซื่อสัตย์หรือเปล่าวะเออเคยต้องคดีอะไรหรือเปล่าวะโอ้เสียเวลามากนะแต่ไม่ได้พูดตรงๆไงแต่ไม่ได้พูดตรงๆใช่ไหมมันเสียเวลาตรงนี้ใช่ไหมล่ะเสียเวลาเพราะว่ากลัวจะเป็นเหมือนอย่างกรณีคุณพิชิตกับคุณเศรษฐานะไปตั้งคนที่มีปัญหาทางคดีเข้านะครับก็เลยเสียเวลาไปก็เลยจะมาแก้ตรงนี้มันชัดเจนขึ้นพูดง่ายๆคือจะตั้งจะแก้เพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะท่านชูศักดิ์โอ้โหนี่ฮะ1ตุลาคมวันนี้เขาจะคุยกันวันนี้ก็คนหนึ่งของพรรคร่วมเสียตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับคุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณชัยชนะเห็นด้วยหรือไม่ยังไงนะคือในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราจะประชุมหารือกันในพรรคพรุ่งนี้แต่ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ย1ผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60ควรแก้ไขอยู่แล้วควรให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเช่นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับอันนี้1 2การที่ห้ามบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแทรกแซงในหน่วยงานราชการเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาต้องมีหน้าที่ลงรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานหน่วยงานราชการให้ไปแก้ไขอันนี้ก็ต้องแก้ไขแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือว่าในการแก้ไขจริยธรรมเนี่ยผมไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขผมคิดว่าคนที่เข้าสู่ตำแหน่งทุกคนเนี่ยก็ต้องยินดีที่จะให้ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ผมคิดว่าคณะกรรมการคงไม่ตีความเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็ตีความในเรื่องที่เป็นหลักการอยู่สมควรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นในการแก้ไขมันดูเนี่ยผมเห็นด้วยมีการแก้ไขแต่ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขในส่วนของจริยธรรมครับผมคือจริยธรรมไม่ต้องไปแตะอย่างเดิมอยู่แล้วผมคิดว่าผู้บริหารประเทศทุกคนต้องพร้อมได้รับการตรวจสอบครับถ้าไม่ผ่านถ้าเราไม่ผ่านกระดุมเม็ดเลขไม่ผ่านเนี่ยทุกคนเป็นผู้บริหารคุณชัยชนะบอกว่าเห็นด้วยที่จะแก้ไขรายมาตราแต่อย่าไปแตะเรื่องจริยธรรมจะมาคนเป็นรัฐมนตรีมันต้องมีตรงนั้นเข้มใช่เข้มข้นนะครับแล้วถ้าแก้ไขจริงๆคุณโดนแน่ฮะคุณโดนแน่วันนี้